ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเรากลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยพร้อมนำหลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันครับท่านผู้ชมครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้นท่านได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ว่าเราจะทำจิตใจอย่างไรในการที่จะอยู่ในสังคมและทำหน้าที่ของการเป็นประสบนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วหลักธรรมวันนี้มีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มหาราชาในดวงใจของเราท่านทั้งหลายเราเกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านส่วนใหญ่เราอยู่ในช่วง70ปีที่ทรงครองราชแม้จะอายุมากกว่านั้นก็ยังถือว่าเราเติบใหญ่ดำรงชีวิตเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระองค์จนกระทั่งเราชินเราคุ้นกับการมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านเหมือนคนที่อาศัยร่มโพใหญ่มีความสุขความเจริญมาวันหนึ่งร่มโพหักลงเราก็กลายเป็นลูกกำพร้าเราก็ว้าเวและก็ตั้งคำถามว่าเราจะอยู่กันอย่างไรทั้งนี้เพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่บางทีเราก็ไม่ค่อยตระหนักว่าพระองค์ดีอย่างนี้ประเสริฐอย่างนั้นหลายคนเพิ่งได้ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตในอดีตของพระองค์ได้รู้ได้เห็นพระอัจฉริยภาพยิ่งซึ้งเข้าไปใหญ่เพราะหลายเรื่องเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ชมตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ใครเคยได้ชมภาพยนตร์ที่พระองค์มีกระแสพระดำรัสเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างน้อยคนมากอาตมาผู้พูดก็มาได้ฟังที่ทรงมีกระแสพระราชดำรัสให้สัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศสไพเราะเพราะพริ้งว่ากันว่ามีพระดำรัสเป็นภาษาอังกฤษฝ
รั่งเศสเยอรมันได้หมดและยังเรื่องอื่นๆอีกมากมายยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งชมยิ่งเสียดายวันนี้ก็เป็นช่วงแห่งการรำลึกนึกถึงพระองค์ถวายความอาลัยและเก็บเอาความดีของพระองค์ไว้ในจิตใจของเราเท่านานนานเท่านานตามหัวข้อที่ว่ามหาราชาในดวงใจความดีที่คนเราได้ทำให้ประทับอยู่ในความทรงจำตลอดไปดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระมหาธีรราชเจ้าว่าประวัติวีรบุรุษไซเตือนใจเรานาว่าอาจักยังชนเลิศได้และยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาทเหยียบแน่นไว้แทบพื้นทรายสมัยวีรบุรุษจากไปแล้วยังประทับอยู่ในความทรงจำเหมือนประทับรอยบาทบนกาลเวลาให้คนได้กล่าวขวัญรุ่นแล้วรุ่นเล่าวันหนึ่งลูกหลานของเราก็จะตั้งคำถามคนเก่งอย่างนี้นี่หรือคนดีอย่างนี้นี่หรือมีชีวิตอยู่ในรุ่นปู่รุ่นย่าของไทยเราและอยู่ในสมัยนั้นโชคดีกระไรอย่างนั้นโชคดีที่เกิดมาเป็นพระศกนิกรของพระองค์ท่านโชคดีที่อยู่ในยุคประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองท่านทั้งหลายเมื่อรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชประเทศไทยไม่ได้เจริญอย่างนี้เราอยู่ในสภาวะที่เกือบจะเรียกว่าบ้านแตกสะแหลกขาด2489สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งเสร็จสิ้นสนามรบก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่ได้รบกับเราแต่เราก็โดนระเบิดจากประเทศตรงข้ามกับญี่ปุ่นบ้านเมืองลำบากนักข้าวยากหมากแพงเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองราชประเทศไทยอยู่ในอันดับประเทศด้อยพัฒนากำลังพัฒนา70ปีผ่านไปใครจะนึกบ้างว่าประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยจะได้ขยับพ้นสภาพด้อยพัฒนาพ้นสภาพกำลังพัฒนารู้ไหมว่าธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยในปัจจุบันว่าอยู่ช่วงไหนเมื่อ2554ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงแย่กว่าเราก็คือประเทศมีรายได้ปานกลาง
ระดับต่ำแย่กว่านั้นคือประเทศด้อยพัฒนาในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 70ปีทรงนำพาประเทศไทยผ่านพ้นการล้มลุกคลุกคลานมาเป็นประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงรู้ไหมว่าถ้าเราพัฒนาอีกระดับเดียวนี่ประเทศไทยเป็นอะไรเราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์มองว่าประเทศไทยนั้นโตเร็วมากน้อยประเทศในโลกนี้เหลือเกินที่จะก้าวกระโดดจากด้อยพัฒนามาเฉียดการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในเพียงชั่วอายุคนเดียว70ปีนั่นฝีมือของใครฝีมือของคิงภูมิพลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประเทศที่พัฒนามากกว่าเราอีกในช่วงนั้นเป็นจุดโชว์ของประเทศตะวันตกว่าเขาได้พัฒนาให้ไว้อย่างดีเพราะเป็นประเทศอาณานิคมอยู่ติดกับประเทศไทยคือพม่าพม่าเจริญไม่ได้ด้อยกว่าไทยในช่วงที่เสด็จขึ้นครองราชแต่พม่าโชคไม่ดีไม่ได้มีผู้นำอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประเทศไทยโชคดีกว่าที่มีพระองค์เราจึงพัฒนาประเทศไทยจึงพัฒนาหนีมาจนขนาดนี้นี่เองที่ทำให้สหประชาชาติเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมหยุดนิ่งไว้อาลัยพระองค์ท่านเท่านั้นยังไม่พอวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วสหประชาชาติจัดประชุมวาระพิเศษอย่างไม่เคยมีมาก่อนพูดกันเรื่องเดียวในวาระพิเศษนั้นกว่าครึ่งชั่วโมงเขาพูดกันเรื่องอะไรเขาพูดกันเรื่องเกียรติคุณความดีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ของไทยชาวโลกลุกขึ้นพูดในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติชื่นชมคือถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เคยที่คนไทยคนใดจะได้รับเกียรติอันสูงยิ่งอย่างนี้ในที่ประชุมนั้นผู้นำชาวโลกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าการสูญเสียพระองค์ท่านมิใช่เป็นการสูญเสียของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียของคนทั้งโลก The loss of the whole world ชาวโลกรู้สึกได้ถึงการจากไป
แสดงความอาลัยร่วมกับพระศกนิกรชาวไทยชาวโลกยกย่องพระองค์มาก่อนนั้นแล้วดังที่องค์การสหประชาชาตินำโดยท่านเลขาธิการสหประชาชาติในยุคนั้นท่านโคฟี่อันนันต์นำรางวัลของสหประชาชาติมาถวายพระองค์ถึงประเทศไทยไม่เคยมีรางวัลนี้มาก่อนสำหรับสหประชาชาติเขาตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อถวายในหลวงของไทยในปี2549เมื่อทรงครองราชได้60ปีสหประชาชาติได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Lifetime Achievementเป็นความสำเร็จทั้งชีวิตของพระองค์อยู่ที่การพัฒนาแล้วพัฒนาในเรื่องอะไรเรื่องมนุษย์ Human Development การพัฒนามนุษย์มนุษย์ที่ไหนล่ะก็คือพระศกนิกรของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9อุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีเป็นความสำเร็จที่สหประชาชาติชื่นชมทรงอุทิศแรงพวรกายแรงพระสติปัญญาเพื่อคนไทยและไม่ใช่คนไทยเฉพาะชาวเราชาวเขาชาวพุทธชาวมุสลิมชาวคริสต์ชาวฮินดูชาวซิกทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเท่าเทียมกันพระองค์จึงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยภาคไหนศาสนาใดเชื้อชาติอะไรล้วนรักในหลวงรัชกาลที่9เรายังชินกับภาพสติ๊กเกอร์ท้ายรถเรารักในหลวงในหลวงจึงอยู่ในดวงใจของพวกเราพระองค์พัฒนาคนเพื่อให้คนไทยมีการศึกษาอยู่ดีกินดีและเมื่อคนไทยได้รับการพัฒนาแล้วรู้รักสามัคคีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศลำพังบุคคลคนเดียวยกประเทศขึ้นระดับนี้ไม่ได้แต่การที่พระองค์เป็นศูนย์รวมใจชี้ไปทางไหนคนไทยไปทางนั้นรักสามัคคีเพราะพระองค์เป็นศูนย์รวมใจทำอะไรคนไทยทั้งชาติทำพร้อมกันไม่แปลกที่เรามาชุมนุมร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคลที่สนามหลวงกันเต็มไปหมดหลังจากสวรรคตก่อนนั้นเราก็ทำกันแล้วพระที่นั่งหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม60ปีครองราชเราก็ทำกันมาคนไทยทั้งประเทศนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์คืนวันที่4ธันวาคมตั้งใจฟังพระบรมราโชวาทแต่ละปี
นั่นคือพระวิสัยทัศน์นั่นคือทรงชี้ทางให้ประเทศไทยทั้งประเทศเดินหน้าต่อไปประเทศไทยจึงพัฒนาอย่างเป็นระบบประเทศไทยจึงมีวันนี้และวันนี้แหละที่ชาวโลกตระหนักว่าพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนผู้นำมีสองแบบผู้นำที่นั่งอยู่บนหัวคนกับผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนเป็นอย่างไรทั่วโลกพยายามหากันนักแต่หาไม่เจอจนกระทั่งมาเจอที่ประเทศไทยนี่แหละต้นแบบของผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนเป็นผู้นำที่เป็นที่รักของผู้ต่างพระองค์บอกให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นทรงสอนให้รู้ทรงทำให้ดูทรงอยู่ให้เห็นบัดนี้พระองค์หาไม่แล้วใครที่จะมีบารมีขนาดนั้นสอนคนไทยให้รู้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างและอยู่ให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเราก็เริ่มมองย้อนกลับสิขอชมภาพยนตร์ประวัติชีวิตของพระองค์ดูทีวีถ่ายทอดประวัติของพระองค์บ้างพระบรมราโชวาทบ้างแสดงว่าอะไรแสดงว่าเมื่อจากไปแล้วพระองค์ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราเพราะอะไรเพราะความดีดังพระบาลีที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติพระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายเท่านั้นที่เปื่อยสลายผุพังไปแต่ชื่อเสียงคุณงามความดีหาได้ดับสลายตามไปด้วยไหมเราจึงเห็นชัดว่าความดียังอยู่ในใจของพวกเราดังนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชนรสที่ว่าพฤษศพภากาสอนเอกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประดับไว้ในโลกาอย่างชนิดที่เอาแผ่นฟ้ามาเขียนความในใจของพวกเราทั้งหมดก็ไม่มีที่ที่จะบรรจุอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดีความดีของพระองค์ประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราพระองค์จึงเป็นมหาราชาในดวงใจมหาราชาในดวงใจนั้นเป็นอย่างไรก็เพราะว่าพระองค์มีทศพิธราชธรรมแปลว่าธรรมะ
ของผู้ปกครอง10ประการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่จะทำใจเพื่อยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เราทำใจอย่างไรเราได้ฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นประสบนิกรที่ดีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเราทั้งหลายก็จะได้มีชีวิตที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า